เลยจากทาน้ำร้อนบ่อคลึงไปประมาณ1กิโลเมตรก็ถึงน้ำตก9โจรหรือน้ำตก9ชั้นเป็นน้ำตกขนาดกลางมีความสูง9ชั้นตกจากหน้าผาสูงกลางหุบเขาโดยปริมาณน้ำจะมากในชั้นบนขึ้นไปแต่เดิมนะคะน้ำตกแห่งนี้จะรู้จักกันเฉพาะในกลุ่มชาวกะเหรี่ยงต่อมาบริษัทต่างชาติเข้ามารับสัมปทานเหมืองแร่ประมาณปี2484เมื่อหมดสัมปทานทางอำเภอและกลุ่มองค์กรท้องถิ่นจึงได้เข้ามาดูแลพื้นที่ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวต้องเสียค่าเข้าชมน้ำตกด้วยนะคะในบริเวณน้ำตกยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติด้วยมีความยาวประมาณ 4.8 กิโลเมตรระหว่างทางนะคะก็จะได้พบเห็นสภาพป่าเบญจพรรณพันธุ์พืชนานาพันธุ์แล้วก็สัตว์ป่าบริเวณเทือกเขาตะนาวสีตอนกลางด้วยค่ะคุณผู้ชมคะก้าวโจรหมายถึงโจรกระโจนกระโดดหรือเต้นของน้ำนั่นเองน้ำจะไหลลงมาจากเทือกเขาผ่านผาลอยเรื่อนล้นหลั่นจากผาหินระดับสูงไปสู่ผาหินระดับเป็นจำนวน9แห่งด้วยกันเมื่อไหลผ่านหินแกลนิกแกล่งซึ่งปรากฏเป็นอาการโจรลงมาพาน้ำอันใสเย็นไปสู่แม่น้ำพาชีอันเป็นลำน้ำสายสำคัญของแม่น้ำแม่กลองที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะ